ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIA ใส่ใจดูแลความฝันของคนไทยมาตลอด70ปีฟิตแพ็กเกจจาก GSM Advance ออกขายเปรวิเฮียวันเตียทวัดทวายคือประเทศไทยไม่ขัดข้องที่จะขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกไม่ขัดข้องเลยถ้าหากว่าไม่กระทบติดในเรื่องเขตแดนผมยังคิดว่ามันไม่ขัดมาตรา190แล้วใครเป็นคนอนุมัติให้ผมไปเซ็นน่ะปราสาทโมดาชีพจรโลกคืนนี้เรื่องร้อนของปราสาทพระวิหารยังเป็นประเด็นที่จะต้องมาวิเคราะห์กันครับว่าเมื่อคณะกรรมการมรดกโลกตัดสินให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนแต่เพียงประเทศเดียวต้องมองจากหลายแง่หลายมุมครับว่าก้าวต่อไปของไทยในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรดร.สมปองสุจริตกุลท่านเป็นทนายความที่อยู่ในคณะการต่อสู้เรื่องเขาพระวิหารตั้งแต่2505วันนี้ท่านจับประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์และเรื่องของกฎหมายมาอธิบายว่าผลพวงจากนี้ไปเป็นอย่างไรผมจะยอมได้ยังไงในเมื่อคนไทยด้วยกันบอกว่าไม่ใช่ของเราในเมื่อผมรู้แน่นอนว่าเป็นของเราในเมื่อผมอ่านคำพิพากษาท่านไม่ได้อ่านเลยแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงในแง่ประวัติศาสตร์ดร.สุเนศ ชุติน ทรานนท์ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองในแง่ของค่านิยมวัฒนธรรมเขาพระวิหารเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยเข้ามาด้วยกันเขาพระวิหารในอดีตจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมานฉันท์ขณะเดียวกันมีนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่อย่างอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมซึ่งมองอีกแง่มุมหนึ่งว่าไทยเราควรจะยืนหยัดในหลายๆประเด็นเขมรลูกแก้วนี้ก็เลยมาวิ่งหารัฐบาลเลยซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่แล้วครับมันก็เลยจบเกมไปเลยก็คือหน่วยงานอื่นๆในระดับล่างๆก็เลยไม่กล้าพูดผมติดต่อคุณปองพลอดิเรกสารซึ่งเป็นตัวแทนของไทยในฐานะเป็นประธานกรรมการว่าด้วยมรดกโลกของฝ่ายไทยไปประชุมที่ควิเบกที่แคนาดาที่คุณปองเพื่อคุณนพดลไปเนี่ยเพื่อพยายามจะคัดค้านในวินาทีสุดท้ายทำไมไม่สำเร็จครับที่ไม่สำเร็จเพราะเขาบอกว่าเขาเลื่อนมาครั้งหนึ่งแล้วจากปีที่แล้วครับนะฮะแล้วก็ให้กัมพูชากับเรามาตกลงกันครับนะซึ่งก็ทำมาตลอดครับนะเขาก็เลยบอกว่าเลื่อนไม่ได้ผมมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันทำให้ความเชื่อถือของคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยมันลดน้อยลงไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาตัดสินสวนทางกับหลักเกณฑ์ที่เขาวางไว้กัมพูชาเนี่ยเสนอขึ้นทะเบียนโดยอาศัย3หลักเกณฑ์ครับ คือหลักเกณฑ์ที่1หลักเกณฑ์ที่3และหลักเกณฑ์ที่4ครับคือด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันมี6หลักเกณฑ์ด้วยกันทีนี้เขาก็ดูเขาบอกว่าหลักเกณฑ์ที่1เนี่ยผ่านอันเดียวเท่านั้นครับนะเพราะหลักเกณฑ์ที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงว่าต้องแสดงถึงอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ครับนะซึ่งอันนี้ได้แต่พอมาหลักเกณฑ์ที่สามที่สี่ไม่ผ่านไอ้คอมมิวนิสต์บอกว่าที่ไม่ผ่านก็เพราะว่ามันขาดความสมบูรณ์ครับคือเมื่อขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทเนี่ยครับมันตัดส่วนอื่นไปเนี่ยมันไม่ได้ซึ่งก็เป็นผลเสียเพราะว่าพอเสร็จประชุมเสร็จออกมานอกห้องวันนี้ก็เจอสมาชิกหลายคนครับเขาก็เห็นด้วยกับเราเห็นด้วยกับเราเขาบอกกรรมการมรดกโลกทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะมันผิดหลักเกณฑ์ที่ตัวเองตั้งขึ้นมา21ประเทศที่เป็นคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยการตัดสินครั้งนี้ถ้าเป็นไปอย่างที่คุณปองพลว่าก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรมีมากเหมือนกันเหรอซึ่งความจริงมันไม่ควรจะมีครับนะฮะขอย้อนกลับไปเมื่อปี48นะครับปี48ตอนนั้นน่ะรัฐบาลขนาดนั้นน่ะได้เจรจากับกัมพูชาครับที่จะเสนอร่วมกันอยู่แล้วครับซึ่งเมื่อปี48นะอำนาจต่อรองเราสูงตอนนั้นเขาก็ยอมทีนี้พอมา49เกิดปฏิวัติครับเราเปลี่ยนรัฐบาลนะขณะที่ของเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเขาเดินหน้าเต็มที่ถือเป็นวาระแห่งชาติครับนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย
ประเทศที่เคยเป็นกลางหรือเอเนียมาทางเราเช่นสหรัฐอเมริกาก็ดีจีนก็ดีต่างๆครับครับก็เลยเอียงไปทางนู้นหมดเพราะพวกนี้เขาต่อต้านปฏิวัติเหมือนกันพวกสหรัฐพวกยุโรปเนี่ยแล้วกัมพูชาก็เดินหมากฉลาดเขาไปขอความช่วยเหลือจากสหรัฐเลยครับสหรัฐอเมริกาก็ส่งทีมมาช่วยเลยมอบให้ Chief of National Park Service ก็เทียบเท่าที่ดีกรมอุทยานอะไรอย่างเงี้ยใช่มาช่วยร่างมาช่วยแนะนำต่างๆส่งทำทีมมาเลยเนี่ยนะครับมันก็มีน้ำหนักทีนี้ประเทศอื่นพอเห็นสหรัฐมาช่วยจีนมาช่วยฝรั่งเศสไม่หรือฝรั่งเศสเพราะว่าเขาเคยเป็นอาณานิคมมาใช่ครับดังนั้นประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสประมาณ50กว่าประเทศก็สนับสนุนไอ้การเมืองเบื้องหลังอย่างนี้ทำไมกระทรวงต่างประเทศไทยเราไม่รู้ก่อนเหรอว่าถ้าเขาล็อบบี้อย่างนี้เราก็จะต้องล็อบบี้เพื่อที่จะให้ดึงมาอยู่ฝ่ายเราบ้างคืออย่างที่ผมเรียนไงครับว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเรานโยบายเราไม่ชัดเจนไงเรามีเปลี่ยนรัฐบาลอะไรต่างๆครับนะเราไม่ได้ทำต่อเนื่องครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียแล้วก็ผมถามกระทรวงต่างประเทศบอกเขาล็อบบี้คือกัมพูชาก็เชิญกรรมการ21คนไปครับไปคือเราจะเชิญก่อนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะกัมพูชารู้เขาเชิญไปกรรมการก็เลยไปเพราะว่าตัวประสาทอยู่ในเขตเขาครับแล้วเขาก็เอากรรมการเนี่ยนั่งฮอจากเราเป็นมาดูเขาไม่ได้เดินเข้าทางฝั่งไทยเขาถึงไม่รู้ความสำคัญความหมายว่าศาสตรามีอย่างไรใช่ไหมฮะทิศเหนือมีทางด้านไหนเขาไม่รู้อย่างที่ผมเรียนนะครับหนึ่งมันไม่ต่อเนื่องนะฮะแล้วที่ผ่านมามันไม่มีคนกำกับเรื่องนี้นะฮะแถลงการร่วมของเราที่ทำกับไทยกัมพูชาที่เราทำกับกัมพูชาเนี่ยแล้วเราประกาศบอกว่ายกเลิกนะเพราะว่าศาลปกครองเราบอกว่าให้ระงับเนี่ยไม่มีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการการมรดกโลกเลยเหรอครับไม่มีผลครับเพราะว่าเขาถือหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งคือผ่านหนึ่งในหกก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมีแถลงการร่วมแสดงว่าคราวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเอาสีข้างเข้าถูเพราะว่าปกติคุณควรจะมีคุณสมบัติอย่างน้อย2ถึง3ข้อแต่ว่าคราวนี้ข้อเดียวก็เอาละให้ผ่านไปก็นี่ครับผมก็พูดในสปีชของผมว่าจะเป็นโรคอาจจะแห่งเดียวหรือแปลกที่ว่าไม่มีบัฟเฟอร์โซนใช่ซึ่งตามสิเขาต้องมีใช่ก็นี่มันบอกมันสวนหลักเกณฑ์แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคุณสุริชาที่เห็นได้ชัดก็คือว่าครับปีนี้เนี่ยมีสถานที่เสนอทั้งหมด47แห่งที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับเขาจัดลำดับตามเรียงตามตัวอักษรและอักษรเราเนี่ยอยู่อันดับที่4ครับครับก็ปรากฏว่าเขาเลื่อนของเราอันดับ4เนี่ยมาเป็นอันดับ47อันดับสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยถ้าเขาพิจารณาเราลำดับที่4ซึ่งระดับต้นๆนะยังเหลืออีก40กว่าแห่งใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาออกมีมติศูนย์กับหลักเกณฑ์ของเขาเนี่ยครับไอ้40แห่งที่เหลือน่ะรวนนะอ๋อใช่เป็นไปได้เพราะว่ามันมีอีกหลายอันที่เขาไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไหมซึ่งเขาไม่ได้เพราะว่าอย่างอินโดนีเซียเนี่ยครับก็โมโหมากเลยเขาเสนอหมู่เกาะตัวเกาะบาหลีส่วนหนึ่งครับเสนอเป็น cultural landscape ครับเสนอไป4หลักเกณฑ์นะครับไม่ได้สักอันหนึ่งไม่ผ่านสักอันของ4หลักเกณฑ์เนี่ยทั้งเท่าที่ตัวปราสาทพระยุหานี่ผ่านข้อเดียวก็ได้แล้วใช่ฮะของเขาน่าจะเขาผ่านสักหนึ่งนะเขาก็ได้เหมือนกันฉะนั้นคุณปองผลไม่คิดว่ามันจะมีผลพวงทางการเมืองในประเทศมติครั้งนี้ของคณะกรรมการมรดกโลกไม่น่าจะมีนะเพราะว่าชี้แจงได้ครับ1ไม่มีการรุกล้ำดินแดนเราแน่นอนครับ2พื้นที่ทับซ้อนที่เป็นห่วงไปก็จะมีคณะนานาชาติมาช่วยดูครับครับขอบคุณมากครับคุณบอมพลครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับ